ไทย PBS เสนอไอซายฉลาดยกกำลังสองสงสัยไหมว่าเราทำให้กระดาษยกตัวได้อย่างไรจากนั้นไปต่อด้วยการทดสอบความสมดุลในการทรงตัวของน้องๆและปิดท้ายด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงของอาหารประเภทโปรตีนจากธรรมชาติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราทั้งสองนะครับในรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองเอ้ยวันนี้พี่มีเกมสนุกสนุกมาให้เอ่ยแล้วก็น้องๆนี่ได้ดูกันด้วยนะครับเกมอะไรคะไหนขอดูอุปกรณ์หน่อยได้เปล่าอ้าวเหรออุปกรณ์นี่ง่ายทีเดียวนี่ไงพี่ก็เตรียมมาเรียบร้อยนะครับมีดินน้ำมันกับหลอดแล้วก็อุปกรณ์เสริมเนี่ยของพี่ก็มีน็อตนะครับกระดาษกระดาษเท่านั้นเองนะครับยังไงอะคะเอาพี่อยากจะให้นะเอ่ยอ่ะเอาน็อตวางแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอากระดาษวางด้านบนแบบนี้คราวนี้เนี่ยอยากจะให้เอ่ยเนี่ยพยายามที่จะทำให้กระดาษเนี่ยลอยตัวขึ้นมาให้ได้นะครับทำแบบไหนห้ามเอามือจับห้ามเอามือจับทำยังไงหรอใช่เป่าเป่าด้านไหนก็ได้เอาลองเป่าด้านบนเป่ายังไงลอยไหมเป่าด้านล่างอะมันก็ลอยขึ้นนานนิดเฮ้ยเนี่ยไม่ลอยดูสิน้ำลายแปะบนหัวเนี่ยจริงไม่ใช่คราวนี้เนี่ยที่จะบอกว่ามันมีวิธีการคือการที่พี่วางน็อตไว้ระหว่างกระดาษกับตรงนี้ก็เพื่อทำให้ไม่เกิดแรงเสียดทานเนี่ยก็สามารถที่ทำให้กระดาษเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายแต่ว่าพี่มีตัวช่วยนิดนึงนี่อันนี้คือใบพัดป่ะคะใบพัดของพี่นะที่พี่ทำก็ทำง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากก็คือเอากระดาษนะครับมาวาดขนาด 5x5 เซนเราก็ตีเส้นทะยานหมุนแบบนี้เราก็วัดจากตรงเส้นตัดตรงกลางตรงนี้นะออกมาอย่างละ1เซนนะครับเราก็ขีดเส้นคู่ขนานกับเส้นนี้นะครับออกมาจนจรดตรงปลายแล้วก็เราก็ทำอย่างเดียวกันนะครับทุกด้านเราก็ทำเป็นเส้นประไว้แค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะตัดตามเส้นนี้นะครับตัดกระดาษตามเส้นนี้แล้วเราก็จะได้ใบพัดแบบนี้นะครับแล้วเราก็พัดตามเส้นประแบบนี้คราวนี้อยากรู้ไหมว่าใบพัดนี่เอาไว้ทำอะไรได้เลยพี่แค่เสียบไว้ตรงกลางแบบนี้โอเคไหนพี่ไปออกกำลังกายมันบ้างกว่านี่ให้คนฟิตอย่างนี้ก่อนเห็นไหมขึ้นมาข้างบนนี่แสดงว่าเรี่ยวแรงยังมีไม่แก่แล้วเนี่ยสงสัยไหมว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงใช่มันก็เป่าเหมือนกันนะเป่าลมเหมือนกันถูกนะครับการที่เราทำให้ใบพัดหมุนได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าความดันอากาศนะครับด้านบนเนี่ยมันน้อยกว่าด้านล่างนั่นเองคราวนี้วิธีการทำให้ความดันอากาศด้านบนน้อยกว่าด้านล่างก็คืออากาศเนี่ยจะต้องไหลผ่านด้านบนเนี่ยด้วยความเร็วมันคล้ายๆปลีกเครื่องบินไงใช่ไหมเวลามีอากาศไหลผ่านข้างบนความเร็วของอากาศเดียวกันเนาะผ่านด้านบนเนี่ยเร็วกว่าด้านล่างทำให้ความดันอากาศที่อยู่ด้านบนเนี่ยลดลงนั่นเองด้านล่างเนี่ยความดันอากาศก็มากขึ้นพอความดันอากาศมากขึ้นมันก็เลยยกกระดาษขึ้นมานั่นเองนะครับแหมแต่ว่าเป็นวิธีการที่อธิบายหลักการทำงานของปีกเครื่องบินได้เข้าใจเห็นภาพชัดเจนเลยนะคราวนี้เนี่ยเราก็แค่เอาหลักการตรงนั้นนะครับมาทำการทดลองตรงนี้คราวนี้ช่วงต่อไปเป็นช่วงของความรู้ใช่ไหมยกกำลังสองเดี๋ยวไปดูกันว่าเรามีการทดลองอะไรโอเคนะครับค่ะช่วงความรู้แบบยกกำลังสองวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียงแหบกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจกับกล่องเสียงกันก่อนนะคะกล่องเสียงของเรามี2เส้นด้วยกันคือเส้นซ้ายกับเส้นขวาซึ่งเมื่อเวลาที่เราพูดนะคะเส้นซ้ายกับเส้นขวาก็จะขยับมาชนกันตรงกลางกล่องนั่นเองค่ะในขณะที่เราหายใจนะคะเส้นเสียงก็จะขยายออกไปทางด้านข้างของกล่องเพื่อเปิดโอกาสให้อากาศเข้าไปสู่ปอดค่ะดังนั้นเวลาที่เราตะโกนหรือว่าไอแรงๆนะคะเส้นเสียงก็จะขยับมาชิดติดกันถี่ขึ้นและก็ทำให้เส้นเสียงเกิดอาการบวมแล้วก็อักเสบขึ้นได้ค่ะและความถี่ที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะคะก็ทำให้เสียงที่เปล่งออกมาเปลี่ยนไปแล้วก็เสียงแหบอย่างที่เราได้ยินนั่นเองค่ะเจ็บคอเลยอ่ะเหรอแหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้พี่เอ๋ไปพักเสียงสักครู่นะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นเสียงแหบเสน่ห์แค่นี้ก็เสน่ห์แรงพออยู่แล้วนะครับมีคนติดใจ ใช่ไหมเอาแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพี่ตินานะครับมีการทดสอบเรื่องของการทรงตัวกับน้องๆอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะตินาไอซายฉลาดยกกำลัง2ขอรายงานตัวนะคะวันนี้ค่ะจะมาทำการทดลองน้องๆ นะคะว่าให้กล้องเก็บของให้ลุกขึ้นจากเก้าอี้เป็นเรื่องดูง่ายมากแต่ไปดูกันว่าน้องๆเนี่ยจะทำกันได้ไหม ไปดูกันค่ะ
ตินาจะทดสอบน้องๆค่ะว่าสามารถจะก้มหยิบของได้ไหมเรียกง่ายว่าเป็นการใช้งานเด็กนะคะดูว่าน้องมดจะสามารถก้มหยิบของให้ได้หรือเปล่าอันนี้ให้น้องยืนบนเส้นก่อนนะคะ1 2 3หยิบได้เนาะ2 3เฮ้ยปึ๊บมันง่ายมากเป็นเรื่องปกติทีนี้ขอให้ไม่ปกติหน่อยไหนยืนพิงเสาแบบอารมณ์แบบคนชิลๆอยากจะพิงคิดว่าหยิบได้ไหมน่าจะได้น่าจะได้ใช่ไหมมันไม่ได้เหรอครับฮึบฮึบโอ้โหน้องพยายามมากฮึบอีกสักครึ่งฮึบใจเย็น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 ทำไมครั้งแรกถึงหยิบได้อ่ะครั้งแรกมันเหยียบลงเส้นแล้วมันก็แอนได้อ๋อมันแอนได้แล้วครั้งที่สองอะคะมันติดกับเสาเลยแอนไม่ได้คิดว่าทำไมต่างกันมันตอนเรางอมั้งครับเรามีแรงส่งไปข้างหน้ามากกว่าอ๋อมีแรงส่งไปข้างหน้าแต่นี่ยืนพิงเสาแรงอยู่ที่เสาหมดเลยข้างเสาจะมาดันหลังไม่ให้งอแล้วมันจะแอนไม่ได้เยอะมันแอนไม่ได้เพราะว่าเสาดันครับจะขอดูว่าปามี่ลุกขึ้นได้ไหมหนึ่งสองซ้ำฮึบเอ้ยลุกได้นี่เราเก่งนะเนี่ยอ่านั่งเลยหนึ่งสองซ้ำนั่งได้อึบนั่งลงได้เก่งกับเราอ่ะโอ้มหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำทำไมไม่ลุกเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ลุกเหรอเราอ่ะเราลุกสิเราตะแคงตัวทำไมฮัลโหลเราสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เหรอคิดว่าเพราะอะไรแรงกดของพี่ครับแรงกดพี่แรงเหรอนิ้วเดียวเองนะแล้วขาก็อยู่ด้านหน้าแล้วแรงกดของเท้ามันกดไม่เคยได้มันไม่ได้แรงกดของเท้ามันไม่ได้นิ้วพี่ก็กดอยู่ด้วยครับน่าจะเป็นแรงที่พี่กดแล้วเราแรงไปข้างหลังแล้วตอนที่เรารู้เราต้องแรงดันไปข้างหน้าอ๋อพี่มาเอาแรงข้างหน้าหนูไปใช่ไหมลุกไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะคะเมื่อกี้เด็กๆได้ทำการทดลองกันไปไม่มีใครลุกได้เลยสักคนรวมถึงการก้มเก็บของด้วยค่ะก็ไม่มีใครทำได้เหมือนกันถ้าเกิดอยากรู้ว่าทำไมเด็กๆถึงทำไม่ได้นะคะไปฟังเหตุผลจากพี่นิกพี่เอ๋ยกันเลยค่ะโอ้แล้วพี่นิกนั้นอย่างนี้สรุปยังไงอ่ะนี่ไงก็เหมือนกันนะครับการที่น้องๆไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้หรือว่าก้มลงเก็บของได้เนี่ยเนื่องจากว่าน้ำจุดสุนทรของน้ำหนักเราเนี่ยนะครับอยู่นอกฐานเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเอ๋ยนั่งอยู่จุดสุนทรเนี่ยก็อยู่ประมาณตรงต้นนะนะตรงนี้ลงไปใช่ไหมคราวนี้เนี่ยจะยืนขึ้นได้เนี่ยเอ๋ยจะต้องพยายามลุกขึ้นแล้วก็ย้ายจุดสุนทรมาอยู่ตรงแนวนะครับที่แขนที่ยืนแต่ถ้าเกิดพี่ดันอย่างนี้เอ๋ยก็จะโยไม่ได้เพราะจะสมดุลที่อยู่ไม่ได้ตรงฐานนี้ก็ทำให้ล้มทำเกิดการเสียสมดุลนั่นเองนะครับลองก้มดูซิอันนี้ก้มไม่ได้มันล้มใช่ไหมเพราะว่าอะไรตอนที่เราเลื่อนเนี่ยนะจุดสมดุลน้ำหนักนี้จะเริ่มออกนอกฐานเพราะว่าตัวเราเนี่ยมีน้ำหนักอยู่มันก็จะเริ่มออกนอกฐานเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทำให้ล้มแต่ถ้าเกิดเราไม่พิงอย่างนี้เราก็จะก้มได้เราจะก้มได้เพราะว่าก้นของเราเนี่ยจะย้ายไปข้างหลังให้สมดุลเพราะฉะนั้นจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักเนี่ยก็ยังอยู่บนฐานก็คือตรงเท้าที่เราสวัสดีค่ะทักทายนักเรียนทั่วประเทศนะคะอ่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยเช้านี้เนี่ยเช้านี้ที่ครูทัดนะนะ8โมงเช้านะเรื่อยไปจนถึง10โมงเช้านะคะ2ชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันนะจ๊ะสวัสดีนักเรียนทุกศูนย์การเรียนนะคะที่เข้าห้องเรียนมาแล้วเนาะมีการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยละนะคะครูทัดขอทักทายเป็นทางการนะคะขอเช็คข้อมูลก่อนเนาะนะครูทัดขอทักทายนะคะลำปางนะคะสหวิทย์พระราม2นะฮะแล้วก็อุดรเนาะที่เห็นทักทายครูทัดเข้ามานะที่เหลือนะคิดว่าคงเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะครูทัดขอสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะจ๊ะนะวันนี้นะมีสาระดีๆนะคะสาระดีๆที่เราจะมาพูดคุยอู้ปวดหัวอีกแล้วนะปวดหัวอีกแล้ววันนี้จะเป็นในเรื่องของการคำนวณ นะคะโอ้สนุกมากเลยนะในเรื่องของการหาแรงรับนะคะต่อจากเมื่อวานนะคะการหาแรงรับโดยวิธีการคำนวณนะแล้วก็จะไปดูในเรื่องของการเคลื่อนที่นะฮะวันนี้เราจะมีการใช้ทักษะทางด้านการคำนวณจะมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโอเคเนาะจ้าระหว่างที่รอเพื่อนนะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมเอกสารให้ครูทันให้เรียบร้อยนะจะใช้ในชั่วโมงแรกเลยนั่นก็คือแบบฝึกหัดท้ายบทที่3นะคะแบบฝึกหัดท้ายบทที่3รูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนมาดูกันเตรียมมากันหรือเปล่านะคะ
รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้จะมาหรือเปล่าคะเตรียมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราใช้ในหัวข้อแรกเลยนะคะในเรื่องของการคำนวณนะคะจ้ะการหาเวกเตอร์ลับนะคะโดยวิธีการคำนวณเราจะใช้ในกิจกรรมแรกเลยหรือว่าหัวข้อแรกเลยนะคะคุณทัศน์สวัสดีจรัญนะคะคุณทัศน์สวัสดีสุขุมวิททักทายลานนาเด้อนะคะสุดยอดเลยนะเย้นะฮะโอเคเข้ามาแล้วนะคะเช้านี้เราจะเริ่มต้นเรียนกันเลยนะนั่นสินะไม่มีเรื่องขี้โม้ใดๆนะคะเริ่มต้นเข้าห้องเรียนมานะคะค่านิยม12ประการเอาอีกแล้วนะคะวันนี้ได้1ข้อหรือยังคะวันนี้ได้1ข้อหรือยังนะคะเอาหัวข้อไหนนี้นะที่เราจะปฏิบัติกันนะจ๊ะเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยแล้วกันนะจ๊ะประชาธิปไตยคืออะไรคะ นักเรียนจะมีประชาธิปไตยในตัวได้อย่างไรกับแค่การฟังเสียงข้างมากนะกับการฟังเสียงข้างมากฟังความคิดเห็นของเพื่อนแล้วเรายอมรับความคิดเห็นของเพื่อนยอมรับฟังเสียงข้างมากปฏิบัติตามเสียงข้างมากว่าเนี่ยต้องทำอย่างนี้นะแค่นี้ค่ะเราถือได้ว่าเรามีประชาธิปไตยอยู่ในตัวเองแล้วนะคะแล้วก็หรือบางคนบอกว่าขอเป็น2ข้อได้ไหมนะฮะคุณพ่อคุณแม่ให้ตังมา50บาทมาเรียนวันนี้ได้เยอะกว่าครูทัศนะวันนี้ครูทัศได้มาตั้ง40บาทแน่ ได้มา50บาทนักเรียนได้มา50บาทนะฮะซื้อข้าวเมื่อเช้า20นะฮะตอนบ่าย20เหลืออีก10บาทนะคะค่ารถเมย์ไม่มีนะคะเดินกลับนะฮะเผอิญว่าที่พักเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนนะฮะเดินกลับเหลืออยู่10บาทไปหยอดกระปุกออมสินที่บ้านนะเป็นไงคะรู้จักการประหยัดนะจ๊ะนะครูทัศน์โตขนาดนี้แล้วครูทัศน์มีกระปุกออมสินนะมีกระปุกออมสินเล็กๆนะฮะครูทัศน์จะหยอดกระปุกครูทัศน์เนี่ยทุกๆวันนะคะวันละ50บาท ได้ตังค์มา40บาทเอาแล้ว50บาทว่าจะไงครูทัศน์นะจะหยอดทุกๆวันวันละ50บาทนะพอถึงสิ้นเดือนปุ๊บนะฮะก็จะไปแงะกระปุกออมสินออกมาใช้ใหม่ไม่ใช่นะทุกๆสิ้นเดือนนะฮะก็จะไปเจาะกระปุกออมสินนะไปเปิดกระปุกออมสินเอาตังที่หยอดนี่ละค่ะไปฝากนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเพียงแค่เล็กน้อยนะฮะไม่กี่ร้อยบาทหรอกนะฮะแต่ว่าการที่เรารู้จักประหยัดนะฮะแล้วก็ฝากเก็บออมแบบนี้ทุกเดือนนะฮะจากเล็กจากน้อยแน่นอนว่านะฮะมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอเคไหมโอเคเนาะจ้าจากที่มีเป็นร้อยสองร้อยฝากทุกเดือนทุกเดือนสักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นล้านล้านล้านแน่เลยนะโอเคนะฮะอยู่กับครูทัศน์เนาะเดี๋ยวครูทัศน์ขอต่อเนื้อหานะคะหรือว่าเช้านี้มีใครอยากจะร้องเพลงก่อนมีไหมคะขอเช็คข้อมูลก่อนนะเผื่อว่ามีใครอยากจะร้องเพลงเนี่ยขอทักทายเทคโนโลยีเบญจะนะคะแล้วก็พาณิชยการปราจีนบุรีจ้าคนสวยเช่นกันนะคะเทคโนโลยีเอเชียค่ะร้องเพลงไหมคะติ๊กตอกร้องเพลงไหมถ้าไม่มีร้องครูทัศน์พาไปดูเนื้อหานะ เตรียมเอกสารเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเนาะแบบฝึกหัดให้ครูด้วยเตรียมแบบฝึกหัดให้ครูทัศน์ด้วยนะคะถ้าครูทัศน์พูดไปแล้วนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนบอกครูทัศน์นะบางครั้งครูทัศน์ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าครูทัศน์พูดอะไรนะคะวกไปวนมานะมารู้ตัวอีกทีนึงเพื่อนสะกิดมาบอกเอ๊ะเราพูดไม่รู้เรื่องนะฮะเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเราพูดคุยในเรื่องของการหาแรงรับเนาะการหาแรงรับเนี่ยจะมีด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือโดยการวาดภาพเป็นลูกศรโดยการเขียนรูปหรือว่าเป็นการวาดภาพนะฮะเป็นลูกศรเมื่อวานนี้กับวิธีที่2ก็คือการคำนวณนะคะการคำนวณแล้วเมื่อวานนะคะเราก็เดี๋ยวนะ
เมื่อวานนะคะเราก็ได้รู้จักกับการคำนวณวิธีแรกแล้วนะคะเมื่อแรงทำมุม0องศากรณีนี้นะคะคือแรงเนี่ยไปทิศทางเดียวกันแรงไปในทิศทางเดียวกันนะคะขวาก็คือขวาทั้งหมดซ้ายก็ซ้ายทั้งหมดเลยไปทิศทางเดียวกันกรณีนี้นะคะในการหาขนาดของแรงหาได้ยังไงคะการหาขนาดของแรงกรณีที่ไปทิศทางเดียวกันหาได้ยังไงคะโดยเอาขนาดของแรงทั้งสองมาบวกกันนะคะเราก็จะได้แรงรับออกมาเอาขนาดของแรงทั้งสองมาบวกกันเราก็จะได้ขนาดของแรงที่เราต้องการหาเนี่ยหรือว่าแรงรับเราก็จะได้ค่าออกมาทิศทางของแรงรับนะคะก็จะมีทิศทางไปในทางเดียวกับที่มันที่ชี้บอกว่ามันไปทางไหนหรือว่าทิศทางเดิมนั่นเองทิศทางเดิมนะคะสมมติว่ามันไปทางด้านขวาทิศของแรงรับก็จะไปด้านขวาไม่เปลี่ยนนะคะถ้ามันมีทิศไปด้านซ้ายทิศทางของแรงรับก็จะมีทางด้านซ้ายเป็นไปในทางด้านซ้ายมันมีทิศทางไปทางเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือเมื่อวานที่เราได้พูดกันทีนี้วันนี้เราจะมาดูเรื่องของการคำนวณนะคะเมื่อแรงทำมุม180องศากรณีนี้นะคะคือมันจะไปทิศทางคนละทิศทางตรงกันข้ามละตรงข้ามกันนะคะอันนึงเนี่ยไปทางซ้ายอีกอันนึงไปทางด้านขวาทิศจะตรงข้ามเรามาดูกันเนาะกรณีที่2นะคะเมื่อแรงทำมุม180องศาทิศทางตรงข้ามค่ะมาดูตัวอย่างกันเนาะเข้าห้องเรียนมาแล้วนะคะทักทายครูทัศน์ด้วยนะคะลงทะเบียนเรียนให้พร้อมครูทัศน์มีตัวอย่างให้ฮัลโหลตื่นแล้วนะคะเช้านี้นะคะเช้านี้ที่ครูทัศน์ตื่นแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเมื่อแรงทำมุม180องศานะคะทิศทางตรงข้ามกันทิศทางตรงข้ามนะคะครูทัศน์ให้ดูนะคะครูทัศน์มีรูปนะคะครูทัศน์ให้ตัวแรกนะคะ A ตัวแรกมีขนาดเท่ากับ3ตัวที่2นะคะมีขนาดเท่ากับ A มีทิศทางไปทางด้านซ้ายมีขนาดเท่ากับ3ใช่ไหมคะใช่ B มีทิศทางไปทางด้านขวามีขนาดเท่าไหร่คะมีขนาดเท่ากับ7มีขนาดเท่ากับ7กรณีนี้นะคะทำมุม180องศานะคะตรงข้ามทิศทางตรงข้ามวิธีการนั่นก็คือว่านะคะให้หาแรงรับได้ยังไงคะโดยแรงมากลบด้วยแรงน้อยนะคะแรงรับเท่ากับมาดูนะแรงรับเท่ากับนะคะเอาแรงมากแรงมากหรือว่าแรงที่มีขนาดมากกว่านะคะลบด้วยแรงน้อยแรงมากลบด้วยแรงน้อยโอเคไหมคะแรงรับเท่ากับแรงมากลบด้วยแรงน้อยเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้แรงรับเท่ากับเท่าไหร่คะแรงรับเท่ากับแรงมากแรงมากคือ7ใช่ไหมคะ7ลบด้วยแรงน้อยก็คือ3โอเคไหมเอามากนะคะลบด้วยน้อย7ลบ3เหลือเท่าไหร่จ๊ะเท่ากับ4แรงรับเท่ากับ4แล้วทิศทางล่ะคะ
ทิศทางของแรงรับมันจะไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาทิศทางของแรงรับจะไปด้านซ้ายหรือด้านขวาคะตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วทิศทางของแรงรับจะไปด้านซ้ายหรือด้านขวาคะใครช่วยครูทัศน์ตอบเอาไปเลยเอาไปเลยเนี่ยเอาไปเลยเอาอะไรดีนะเอาไปล้านหนึ่งเลยมาไปด้านซ้ายเหรอคะไปด้านซ้ายเหรอไปด้านขวาเหรอคะขอเช็คก่อนนะขวาค่ะขวานะคะจ้ะซ้ายค่ะมาแล้วนะคะด้านขวาคำตอบนะคะทิศทางของแรงรับจะไปทางด้านขวานะคะเรารู้ได้ไงว่าไปด้านขวาทิศทางจะไปตามแรงมากนะคะแรงมากมันไปทางไหนแรงรับมันก็จะมีทิศทางตามนั้นเลยค่ะแรงมากในข้อนี้คือ7มันมีทิศทางไปทางด้านขวาใช่ไหมคะใช่แรงรับก็จะมีทิศทางไปทางด้านขวาเช่นกันแต่ถ้าหากว่าแรงมากเนี่ยมันมีทิศทางไปทางด้านซ้ายแรงรับที่ได้ก็จะมีทิศทางไปทางด้านซ้ายเหมือนกันโอเคไหมคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูทัศน์ก็จะบอกว่าทิศของแรงรับนักเรียนลอกได้นะคะตัวอย่างลอกได้นะคะครูทัศน์ไม่ห้ามนะจ๊ะครูทัศน์สนับสนุนโดยครูทัศน์นะคะทิศทางของแรงรับนะคะไปทางด้านไหนนะไปทางด้านขวานะคะจ้ะไปตามแรงมากนะคะเราก็ใช้วิธีการวัดรูปเอานะจ้ะโอเคจบแล้วครูทัศน์รอ2นาทีนะจ๊ะแรงมีหน่วยเป็นอะไรอะคะแรงมีหน่วยเป็นอะไรแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะแรงมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างเรียบร้อยเนาะหนูหลงทิศ อย่าหลงทิศเวลากลับบ้านนานักเรียนเออ สัญลักษณ์เดินทางมาแล้วนะคะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะครูทัศน์ขอสวัสดีค่ะเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นะคะนครราชสีมาจ้าโอเคเนาะโอโจ้ยังคะโอโจ้เนาะถ้าตัวอย่างเรียบร้อยนะคะครูทัศน์พาไปดูแบบฝึกหัดท้ายบทที่3เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยแต่จะให้นักเรียนทำก่อนนะคะครูทัศน์จะให้นักเรียนทำก่อนแล้วมันจะพร้อมกันได้ยังไงนั่นน่ะสินะไปดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดท้ายบทที่3จ้ะมีใครไม่เรียบร้อยไหมคะมีใครยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตนะคะพาไปดูแบบฝึกหัดค่ะโอ้ยขอบใจมากเลยนะจ๊ะจรัญอ๋อเทคโนโลยีเอเชียนะคะมีค่ะคือยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะอ๋อคุณทัศน์ทักทายเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนะจ๊ะสวัสดีครับเพิ่งเข้าแถวเสร็จครับค่ะ เรียบร้อยนะคะห้ามคัดไทยนะคะวันนี้ห้ามคัดไทยนะคะจ้ะเดี๋ยววันนี้จะพาออกไปนอกโลกนะคะเดี๋ยวเราไปสำรวจดาวอังคารกันนะคะเกี่ยวอะไรกันเนี่ยครูทัศน์ไม่ทันค่ะเพิ่งเข้าห้องเรียนมาใช่ไหมคะคือครูทัศน์ยังไม่ได้ไปไหนนะคะครูทัศน์ยังอยู่ที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่นักเรียนเห็นตอนนี้คือการคำนวณนะคะเมื่อแรงทำมุม180องศาทิศทางตรงข้ามเมื่อแรงทำมุม180องศานะคะมีทิศทางตรงข้ามครูทัศน์มีตัวอย่างให้นะคะตามรูปเช่นดูนะคะ
เอนะคะหรือว่าเวกเตอร์เอนะคะมีขนาดเท่ากับ3นะไปทางด้านซ้ายเวกเตอร์บีเนี่ยมีขนาดเท่ากับ7มีทิศทางไปทางด้านขวาทีนี้ในการหาแรงรับเนี่ยการหาแรงรับนะคะกรณีนี้ก็คือว่าเอาแรงมากลบด้วยแรงน้อยแรงมากลบด้วยแรงน้อยแรงมากก็คือ7เอา7ตั้งนะคะลบด้วยแรงน้อยก็คือ3 7ลบ3เท่ากับ4นะคะทีนี้เราต้องตอบให้ครูทัดด้วยว่าแล้วทิศของแรงรับล่ะมันมีทิศทางไปทางไหนระหว่างซ้ายกับขวาครูทัดบอกว่าทิศของแรงรับมันไปทางด้านขวาทำไมไปด้านขวาเนื่องจากว่าเราต้องไปดูว่าแรงมากอะค่ะมันไปทางไหนแรงมากมันมีทิศทางไปทางไหนเผอิญว่า7มันมีมากกว่าใช่ไหมคะแรงแรงที่มากก็คือ7มันมีทิศทางไปทางด้านขวาเราก็ต้องตอบตามนั้นนะคะอันไหนมากกว่าก็ตอบตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นแรงรับก็คือไปทางด้านขวาโอเคนะคะทันเนาะจ้ะทันขอบใจนักเรียนมากนะจ๊ะงั้นครูทัดพาไปดูแบบฝึกหัดอ่ะใครที่มีแบบฝึกหัดอยู่ในมือนะคะอ่ะครูทัดให้ทำข้อ 1.1 กับ 1.2 ก่อนง่ายๆ 1.1 กับ 1.2 จ้ะเชิญค่ะ 1.1 กับ 1.2 นะทักทายหาดใหญ่นะจ๊ะ 1.1 นะคะจ้ากับ 1.2 ก่อนให้หาขนาดและทิศทางของแรงรับจากภาพโดยวิธีการคำนวณหนึ่งจุดหนึ่งมันมีทิศทางไปทางเดียวกันนะคะคือทางด้านขวา 1.2 ทิศทางเป็นไงคะตรงข้ามนะคะทำมุม180องศาให้นักเรียนหาขนาดนะคะให้หาขนาดแล้วก็ทิศทางของแรงรับลองทำสองข้อแรกก่อนเชิญจ้ะแสดงวิธีทำด้วยนะจ๊ะแสดงวิธีทำค่ะเอามาบวกเอามาลบกันแสดงให้เห็นหน่อยนะจ๊ะแบบฝึกหัดนะคะ2ข้อต่อ1คะแนนนะเรื่องนี้เหมือนกับเราได้ฟรีๆเลยนะเนี่ยครูทัศน์จะไม่ให้พวกเราแลกเปลี่ยนกับเพื่อนตรวจแต่ว่าให้ลองเขียนดูก่อนแล้วเรามาดูพร้อมๆกับครูทัศน์นะคะจ้ะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยนะคะตื่นได้แล้วนะคะมีใครไม่ทันมีไหมคะไม่มีเนาะไม่มีนะคะอ่ะครูทัศน์พามาดู 1.1 นะคะไปดู 1.1 หาแรงรับโดยวิธีการคำนวณ นะคะจากรูปนะคะแรงตัวแรกเนี่ยมีขนาดเท่ากับ5นิวตัน5นิวตันนะคะแรง5นิวตันตัวที่2นะคะมีขนาดเท่ากับ3นิวตันมีทิศทางไปทางเดียวกันนะคะกรณีนี้นำแรง2ทั้ง2แรงเนี่ยมาบวกกันใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่นะคะ ใช่ไหมคะใช่เอามาบวกกันเนาะมันมีทิศทางไปทางเดียวกันเอามาบวกกันนะคะโอเคไหมโอเคเนาะเอาตัวแรกค่ะคือ5นิวตัน5นิวตันบวกกับแรงตัวที่2ก็คือ3นิวตัน5บวก3นะคะ5บวก3เท่ากับ5 6 7 8 9เท่ากับ8นะฮะ5บวก3นะจ๊ะเอาแรง2ตัวเนี้ยขนาดของแรง5กับ
13มารวมกันก็จะได้8เพราะฉะนั้นขนาดของแรงเท่ากับเท่าไหร่คะขนาดของแรงมีค่าเท่ากับ8นิวตันได้แล้วขนาด8นิวตันนะคะทิศทางไปทางไหนคะทิศทางไปทางไหนทิศของแรงรับนักเรียนก็บอกว่าทิศของแรงรับไปทางไหนคะไปทางขวาทิศทางไปทางขวานักเรียนจะบอกว่าทิศของแรงรับไปทางขวาก็ได้นะหรือนักเรียนจะใช้วิธีการวาดรูปก็ได้นะคะว่าไปทางด้านขวาใช่ไหมคะวาดรูปเป็นลูกศรชี้บอกก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะบอกว่าทิศของแรงรับไปทางด้านขวาก็ได้เขียนเป็นตัวอักษรก็ได้จ้ะโอเคขอบใจมากนะที่ช่วยครูทัศน์ทำมาหากินนะฮะที่ตอบกันเข้ามานะฮะโอเคเช็คข้อมูลก่อนนะฮะขอบใจมากนะจ๊ะจรัญนะจ๊ะอ่ะไปดู 1.2 ลืมถามนะคะครูท่านลืมถามว่า 1.1 เรียบร้อยหรือยังคะถ้าถูกต้องเนี่ยถูกต้องเอาไปเลย 0.5 คะแนนนะคะเอาไป 0.5 หรือไม่ก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะได้แล้วค่ะ 0.5 ไปดู 1.2 นะคะขนาดของแรงตัวแรกนะคะ5นิวตันมีทิศทางไปทางด้านขวาตัวที่2นะคะขนาด3นิวตันไปทางด้านซ้ายจะบอกว่ามันทำมุมเท่าไหร่คะเนี่ย180องศาเนาะทิศทางเป็นไงคะตรงข้ามกันค่ะไอแรงหนึ่งไปด้านขวาอีกแรงหนึ่งไปด้านซ้ายพระเจ้าทำไงคะข้อนี้ทำไงเอาแรงทั้งสองมาลบกันนะคะโดยแรงมากตั้งนะคะแรงมากตั้งแรงมากคือใครคะคือ5แรงมากคือ5ตั้งลบด้วยแรงน้อยแรงน้อยในที่นี้คือใครคะคือ35ลบ3ค่ะ5ลบ3เท่ากับ2เพราะฉะนั้นครูทัศน์ตอบว่าขนาดของแรงเท่ากับเท่าไหร่คะขนาดเท่ากับ2นิวตันขนาด2นิวตันทิศทางไปทางด้านไหนคะทิศทางไปทางด้านไหนทิศทางไปทางด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายจ๊ะทิศทางจะไปทางด้านขวาอ้าวทำไมไปด้านขวาล่ะคะเนื่องจากว่าแรงมากก็คือ5เนาะแรงมากคือ5มีทิศทางไปทางด้านขวาเราต้องตอบตามแรงมากจ้ะโอเคเนาะโอเคเพราะฉะนั้นนักเรียนก็บอกว่าทิศของแรงรับทิศของแรงรับไปทางด้านขวาหรือนักเรียนจะใช้การวาดรูปก็ได้นะคะโอเคไหมโอเคแปลว่าตกลงเนี่ยเย้สองข้อผ่านไปใครถูกหมดนะคะสุดยอดเลยเก่งมากนะลูกศิษย์ใครเนี่ยลูกศิษย์ครูทัศน์นะคะต้องบอกว่าลูกศิษย์ครูทัศน์ได้1คะแนนแล้วนะคะถัดไปครูทัศน์รอสัก5นาทีนะคะ 1.3 กับ 1.4 เอาสิถ้าเก่งจริงทำให้ได้สิอ่ะท้าเลยเอาเนี่ยทำได้ไหมล่ะถ้าทำได้เนี่ยทำเสร็จแล้วขอคำตอบหน่อยเอาสิ
ถ้าเก่งจริงนะคะทำเสร็จแล้วก็ตอบมาเลยค่ะว่า 1.3 ได้อะไร 1.4 ได้อะไรนะแต่เมื่อเราทำในกระดาษคำตอบตรงนี้ต้องแสดงวิธีทำนะคะเหมือน 1.1 1.2 นะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าขอคำตอบก็คือส่งข้อความหรือว่าสกายเข้ามานะคะว่าได้คำตอบเท่าไหร่จ้ะ1.3 กับ 1.4 ครูทัดรอค่ะโอ้พระราม2ตอบมาที่ตอบเข้ามาข้อไหนคะพระราม2ที่ตอบเข้ามาคือข้อไหนลูกเทคโนโลยีเบญจาก็ตอบเข้ามานะคะครูทัศน์ขอข้อด้วยนะคำตอบที่เราส่งมาครูทัศน์ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคือข้อไหนที่เราตอบเข้ามาเนี่ยจ้ะโอ้ยสุราษฎร์เนี่ยก็ตอบมาเทคโนโลยีเบญจาเนี่ยพาณิชยการเชียงใหม่ไม่จ้าพระราม2นะเห็นไหม3ครับเอามาแสดงวิธีทำให้ถูกด้วยนะไม่ใช่คำตอบถูกแล้ววิธีทำไม่ถูกโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วบอกครูทัศน์ด้วยแล้วกันเนาะรอสักประมาณ5นาทีจ้ะเอามาเร็วศูนย์ไหนที่ยังไม่ตอบเข้ามานะจ๊ะเชิญชวนตอบให้ครูทัศน์ชื่นใจหน่อยนะคะครูทัศน์ขอบใจอยุธยานะจ๊ะปรากฏว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูทัศน์มองไม่เห็นศูนย์ตัวหนึ่งนะฮะทุกศูนย์การเรียนนะคะที่ครูทัศน์เอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรวมทั้งลำปางด้วยส่งเข้ามาคำตอบเดียวกันเลยนะคะทั่วประเทศเลยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสุดๆเนี่ยเก่งสุดๆเลยนะฮะคำตอบก็คือว่าขนาดของแรงข้อ 1.3 เนี่ยเพื่อนตอบมานะคะคือ100นิวตันทิศทางนะคะทิศทางไปทางด้านไหนทิศทางไปทางด้านขวาเก่งจังเลยอ่ะลูกใครเนี่ยปัทะลำปางก็ตอบเข้ามานะจ๊ะมาดูพร้อมกัน 1.4 เสร็จหรือยังอะคะ 1.4 เสร็จหรือยังขอดูคำตอบ 1.4 หน่อยสิคะที่ครูทัศน์เงียบไปครูทัศน์อ่านสกายของพวกเราอยู่นะจ๊ะซอรี่เนาะขอโทษทีนะคะยันเลิศเลิศอู้ดีใจนะฮะมีความสุขจังเลยนักเรียนตอบถูกหมดเลยอะสุดยอดนะครูทัศน์พาไปดูรายละเอียดนะคะเช็คคำตอบ 1.3 ให้ครูทัศน์ด้วยนะ 1.3 0.5 คะแนนค่ะเรามาดูนะคะสำหรับข้อที่3ดูรูปข้อที่3เนี่ยมีโอ้ยมีแรงตั้งกี่ตัวเนี่ย1 2 3เนี่ยโอ้โหนะคะไปดูทางด้านขวาก่อนเนาะทางด้านขวานะคะปรากฏว่าแรงตัวแรกค่ะมีขนาด300นิวตันตัวที่2ก็คือ200นิวตันนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะแรงมีขนาด400นิวตันวิธีการแบบนี้นะฮะรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะวิธีการก็คือว่าให้เราเนี่ยคิดทีละฝั่งก่อนทีละฝั่งด้านขวานะฮะมันมีทิศทางไปทางเดียวกันใช่ไหมคะเราก็เอามารวมกันก่อนเอาแต่ละฝั่งเนี่ยมารวมของใครของมันก่อนด้านขวาก็รวมให้หมดนะฮะรวมกันเสร็จแล้วรวมกันเสร็จก็สองฝั่งเนี่ยมาลบกันในเมื่อมันมีทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมคะโอเคไหมโอเคเนาะเราไปดูรายละเอียดย่อยนะจ๊ะเรามาทำด้านขวาก่อนมาหาคำตอบด้านขวาด้านขวานะคะ300นิวตันกับ200นิวตันมันมีทิศทางไปทางเดียวกันใช่ไหมคะใช่เรานำมาบวกกันโอเคไหมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นครูทัศน์ก็จะได้ว่าครูทัศน์ใส่วงเล็บให้สวยงามนะคะครูทัศน์ก็จะได้ว่า200
มันมีทิศทางเดียวกันเนาะ200บวกกับ300วงเล็บปิดนะคะเอาบวกกันแล้วทำยังไงกับ400คะทำยังไงกับ400ลบค่ะลบลบกับ400เท่ากับในวงเล็บได้เท่าไหร่คะ3 4 5 500ในวงเล็บได้เท่ากับ500 500ลบ400โอเคมั้ยคะเท่ากับ100งงไหมไม่งงเนาะไม่งงเพราะฉะนั้นขนาดของแรงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะขนาดของแรงมีค่าเท่ากับ100นิวตันขนาด100นิวตันทิศทางไปทางไหนคะทิศของแรงรับไปทางไหนไปทางไหนคะทิศไปทางไหนตอนนี้ครูทัศน์ไม่รู้ว่ามันไปด้านไหนครูทัศน์บอกว่าจะต้องมีทิศตามขนาดแรงที่มีค่ามากใช่ไหมคะใช่ด้านขวาเท่าไหร่นะ500ด้านซ้าย400เพราะฉะนั้นทิศของแรงรับจะไปทางด้านขวาคือ500แมนบ่แมนอยู่เนี่ยแมนอยู่เนี่ยใช่นะไปทางด้านขวานะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าทิศของแรงรับนักเรียนวาดเป็นรูปก็ได้นะคะทิศของแรงรับนะคะทิศของแรงรับเรียบร้อยจ้ะโอเค 0.5 คะแนนค่ะผ่านเนาะผ่าน 1.4 ค่ะ 1.4 1.4 นะคะเหมือนเดิมหมดจุดด้วยนะคะครูทัดให้หาแรงนะคะขนาดของแรงแต่ละฝั่งก่อนฝั่งขวาฝั่งซ้ายรวมกันนะคะเสร็จแล้วก็นำทั้งสองฝั่งเป็นไงคะมาลบกันครูทัดเริ่มนะคะครูทัดเริ่มจากฝั่งขวาก่อนครูทัดเริ่มจากฝั่งขวานะคะขวามีขนาดของแรงดังนี้เนาะ4นิวตันกับ5นิวตันเพราะฉะนั้นครูทัดก็จะบอกว่าเอาด้านขวาก่อนก็คือ4บวก5นะคะวงเล็บปิด4บวก5 4บวก5เนาะทางด้านซ้ายล่ะคะทางด้านซ้ายมีใครบ้างด้านซ้ายมี3นิวตันกับ4นิวตันก็รวมกันนะคะฝั่งซ้ายก็รวมฝั่งซ้ายนะลบวงเล็บฝั่งซ้ายคือ3บวก4นิวตันโอเคนะคะทำในวงเล็บก่อนนะคะวงเล็บแรกได้เท่าไหร่คะเท่ากับเท่าไหร่วงเล็บแรก4บวก5เป็น9ลบในวงเล็บที่2 3บวก4ได้เท่าไหร่คะ7เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2มองเห็นไหมเท่ากับ2เนาะได้เหมือนครูทัศน์ไหมคะเหมือนเนาะมีใครไม่เหมือนมีไหมขนาด2นิวตันเพราะฉะนั้นยังไม่จบแค่นี้นะคะขนาดคำตอบนะคะคำตอบก็คือขนาด2นิวตันจ้ะทิศทางไปทางไหนคะทิศของแรงรับทิศของแรงรับไปทางไหนคะซ้ายหรือขวาไปทางด้านขวานะคะฝั่งขวามันมี9ฝั่งซ้ายมันมีเพียงแค่7
อ่ะมันไปทางด้านมากกว่าก็คือ9โอเคไหมคะโอเคนะคะนะคะโอเคอ้าวไปทางด้านขวานะจ๊ะเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ 0.5 คะแนนเย้ปรากฏว่าแบบฝึกหัดท้ายบทที่3ได้เต็มพระเจ้าได้ทั้ง2คะแนนเนี่ยได้2คะแนนจ้าเย้รวมคะแนนให้กูทัดด้วยนะเห็นไหมเนี่ยถ้าเราฟังครูทัศน์ขี้โม้นะคะตั้งใจฟังแล้วก็ทำไปลองทำไปพร้อมๆกับครูทัศน์หรือว่าลองทำไปก่อนแล้วก็มาดูครูทัศน์อธิบายอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้คะแนนเต็มเลยเนี่ยนะคะเก็บรายละเอียดย่อยนะอย่าคิดว่าแค่2คะแนนนี้ไม่มีค่านะมันจะมีค่ามหาศาลอย่างยิ่งใหญ่อลังการตอนรวมไฟนอลคะแนนรวมตอนไฟนอล นะจ๊ะตอนตัดเกรดจะมีค่านะจ๊ะ กูทัดพาไปดูหัวข้อต่อไปเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยหรือยังก็ไม่รู้สินะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยนะคะกูทัดจะพานักเรียนไปดูหัวข้อต่อไปนะหัวข้อต่อไปจะเข้าสู่การคำนวณนะคะเตรียมยาโอมยาหม่องเนี่ยเครื่องคิดเลขมาให้พร้อมนะจ๊ะครูทัศน์พาไปดูการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะไปดูการเคลื่อนที่ของวัตถุเอาความหมายนะคะการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะมันคืออะไรการเคลื่อนที่ของวัตถุก็คือการย้ายตำแหน่งของวัตถุการย้ายตำแหน่งมันอยู่ที่เดิมไหมคะถ้ามีการย้ายเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะถ้าย้ายมันไม่ได้อยู่ที่เดิมละย้ายตำแหน่งของวัตถุนะคะจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งนะคะอย่างเช่นตอนนี้ครูทัศน์เห็นพวกเรานั่งอยู่ใช่ไหมคะแล้วครูทัศน์บอกว่าอ่ะเปลี่ยนที่นั่งกันหน่อยแล้วนะคะเราก็ยกตูดเราขึ้นมานะแล้วก็เปลี่ยนไปนั่งที่อื่นลักษณะนี้คือเรามีการเปลี่ยนที่นั่งกันนะคะคือย้ายตำแหน่งนั่นเองการเคลื่อนที่ของวัตถุก็เหมือนกันนะคะเป็นการย้ายตำแหน่งของวัตถุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจากที่เคยมันอยู่ก็ไปอยู่ที่ใหม่ซะนะคะเนื่องจากว่ามันมีแรงมากระทำกับวัตถุแล้วก็มีการทำให้วัตถุเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพไปหรือว่าเปลี่ยนจากตำแหน่งเดิมนะซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยมีหลายลักษณะด้วยกันเราจะไปดูทีละลักษณะกันนะถ้าเรียบร้อยแล้วขอสัญลักษณ์ด้วยนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วขอสัญลักษณ์ด้วยนะคะความหมายของการเคลื่อนที่ของวัตถุเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยครูทัศน์พาไปดูการเคลื่อนที่ในลักษณะแรกนะไปดูการเคลื่อนที่ในลักษณะแรกเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะคะถ้าเป็นแนวเส้นตรงเนี่ยก็คือว่ามันมีการเคลื่อนที่เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนทิศทางนะคือเป็นเส้นตรงค่ะเส้นตรงตลอดเลยการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็คือว่าการเคลื่อนที่จะไม่มีการเปลี่ยนทิศทางนะอีกครั้งหนึ่งนะบันทึกเองนะคะการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็คือว่าเป็นการเคลื่อนที่ไม่มีการเปลี่ยนทิศทางจ้ะอย่างเช่นผลไม้นะคะมันตกลงจากต้นหล่นตุ๊บลงมาเลยตาแววแวววางอยู่กับพื้นนะคะถามว่าการที่ผลแอปเปิลมันหล่นลงมาสู่พื้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนทิศทางไหมคะไม่เปลี่ยนเนาะมันตกลงมาสู่พื้นปุ้งลงก็จบนี่มีการเปลี่ยนทิศทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบหรือว่าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งหรือแม้กระทั่งการ
การที่เราขับรถถนนเส้นนั้นเป็นเส้นตรงนะคะลักษณะนี้หรือไม่ก็การวิ่งแข่งกับเพื่อนนะฮะแต่ต้องขอให้เป็นในแนวเส้นตรงนะนั่นคือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงโอเคไหมคะโอเคเนาะทีนี้การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเนี่ยจะมีปริมาณที่เกี่ยวข้องนะคะตัวแรกค่ะไปดูในเรื่องของอัตราเร็วอ่ะเอาความหมายก่อนไปดูอัตราเร็วค่ะอัตราเร็วนะคะอัตราเร็วมันคืออะไรเป็นระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้นะคะใน1หน่วยเวลาใน1หน่วยเวลานะคะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอัตราเร็วก็คือตัว v แต่เป็น v ใหญ่นะตัว v นะคะจ้ะอัตราเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที m ต่อ s นะคะเมตรต่อวินาทีแล้วก็จะมีสูตรให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเนาะอย่าเพิ่งงงนะคะเอาสูตรก่อนเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะเราจะไม่เร่งรีบนะคะเร่งรีบถ้าไม่ทันตรงไหนก็กระซิบบอกครูทัศน์นะคะถ้าเรียบร้อยแล้วบอกครูทัศน์ด้วยนะคะอัตราเร็วมันคืออะไรมันเป็นระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้นะคะใน1หน่วยเวลาสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอัตราเร็วก็คือตัว v นะคะเป็น v ใหญ่นะหน่วยนะคะหน่วยของอัตราเร็วก็คือเมตรต่อวินาทีแล้วก็จะมีสูตรในการคำนวณให้จ้ะโอเคขอบใจนักเรียนมากนะคะที่ส่งสัญลักษณ์เข้ามานะจ๊ะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลายศูนย์บอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะจ้ะสัญลักษณ์มาเต็มแล้วนะคะเพราะงั้นครูทัศน์ขออนุญาตพานักเรียนไปดูสูตรนะคะสูตรในที่นี้คือสูตรการคำนวณนะคะไม่ใช่ชุดสูตรนะจ้ะโอเคขออนุญาตไปแล้วนะมีใครไม่ทันมีไหมคะก่อนที่ครูทัศน์จะไปไหนคะก่อนที่ครูทัศน์จะพาไปดูสูตรนะคะจะไม่มีการย้อนให้นะเอาสิไปเลยนะคะปาจีนบอกว่าไปเลยนะมาแต่ถ้านักเรียนมีในหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนมีนะหน้า54นะคะอยู่ในหน้า54ไปดูสูตรนะคะในการคำนวณหาอัตราเร็วนะคะสูตรที่ใช้ก็คือv เท่ากับ s ส่วน t v เท่ากับนะคะ s ส่วน t อ่ะเขียนสูตรลงไปค่ะ v เท่ากับ s ส่วน t นะคะอ่ะเมื่อ v คืออะไรคะ v คืออะไร v คืออัตราเร็วเมื่อ v คืออัตราเร็วมีหน่วยเป็นอะไรคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีโอเคเนาะข้างหลังมองเห็นนะคะตัว v ครูทัศน์นะคะอาจจะผอมไปนิดนึงไม่ได้ทานข้าวนะคะ v เท่ากับ s ส่วน t นะคะเอาความหมายหน่อยสิตัวแปรเหล่านี้มันคืออะไรนะคะ v คืออัตราเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะตัว s ล่ะS ก็คือระยะทางที่เคลื่อนที่ S คือระยะทางที่เคลื่อนที่ค่ะระยะทางที่เคลื่อนที่นะคะระยะทางจะมีหน่วยเป็นเมตร
มีหน่วยเป็นเมตรนะคะระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรโอเค yes ที่ก็คือเวลาค่ะที่คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นอะไรคะเวลาบทที่2ผ่านไปแล้วเรียนผ่านไปแล้วบทที่2เวลามีหน่วยเป็นวินาทีเก่งมากนะคะS ตัวนี้ S ตัวใหญ่นะจ้าอ่ะเรียบร้อยเนาะอ่ะเรียบร้อยก่อนที่จะไปดูตัวอย่างการคำนวณนะคะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างการคำนวณครูทัศน์จะพานักเรียนไปรู้จักกับระยะทางนะคะครูทัศน์จะพานักเรียนไปรู้จักกับระยะทางนะคะว่าระยะทางเนี่ยมันคืออะไรนะคะระยะทางเนี่ยมันคืออะไรนะครูทัศน์จะพานักเรียนไปดูโอเคไหมอ่ะอันนี้เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยครูทัศน์ให้นักเรียนดูภาพก่อนอย่าเพิ่งเขียนนะบางคนงงว่ารูปอะไรนะครูทัศน์อยู่บ้านนะครูทัศน์มีสถานที่อยู่2ที่คือบ้านกับวิทยาลัยวทครูทัศน์ใช้ตัวย่อคือวทคือวิทยาลัยนะคะมีบ้านกับวิทยาลัยนะคะครูทัศน์มีเส้นทางในการเดินทางจากบ้านไปวิทยาลัยจากบ้านไปวิทยาลัยขอใช้คำว่าวทแล้วกันเนาะมันสั้นดีนะมีด้วยกัน4เส้นทางหมายเลข1ปึ๊บหมายเลข2ค่ะป๊าบหมายเลข3ยึกยักค่ะแล้วก็หมายเลข4นะคะสีแดงๆคือเส้นตรงอ่ะเอาแค่นี้ก่อนครูทัศน์อยากให้เราวาดรูปตรงนี้ค่ะลงในสมุดให้หน่อยต่อจากสูตรเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะวาดรูปลงไปเนาะเดี๋ยวเรามาชี้แจงเรามาฟังกันว่าไอ้ที่ครูทัศน์ให้วาดเนี่ยมันคืออะไรเชิญค่ะถ้าเสร็จแล้วครูทัศน์ขอสัญลักษณ์ด้วยนะจ๊ะเราจะได้รู้ว่ามันคืออะไรกันนะเนี่ยโอเคบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะรูปเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยนะฮะเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งเนาะครูทัศน์อยู่บ้านตอนนี้ครูทัศน์อยู่บ้านนะคะครูทัศน์จะไปวทวิทยาลัยนะฮะครูทัศน์ก็มีเส้นทางในการเดินเนี่ยอยู่4เส้นทางด้วยกันนะคะมีเส้นทางในการเดินเนี่ย4เส้นทางนะคะเส้นทางแรกนะคะเส้นทางแรกคือหมายเลข1นะคะหมายเลข1ปุ๊บจึ๋มนะคะหมายเลข2นะคะหมายเลข2ก็โค้งนะคะปุ๊บปุ๊มถึงเหมือนกันนะคะหมายเลข3ค่ะหมายเลข3ดองแดงดองแดงนะเส้นยึกยักไปมาหมายเลข3ส่วนหมายเลข4นะคะตรงเลยค่ะยาวปื๊ดเลยนะคะไม่ได้ไปวกวนที่ไหนนะคะเป็นเส้นตรงถามว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยมีถนนให้เราเลือกอยู่4เส้นทางนักเรียนจะไปหมายเลขไหนคะ1 2 3 4 5อ๋อมีแค่4นะ มี4เส้นทาง1 2 3 4เลือกหมายเลขให้ครูทัศน์ชื่นใจหน่อยค่ะแล้วแต่นะคือไปได้ทุกเส้นทางแล้วแต่ว่าใครจะมีเหตุผลอ่ะสุราษฎร์บอกว่าไปหมายเลข4ทำไมอ่ะคะอ๋อพาณิชยการก็บอกว่า4444ค่ะเส้นที่4ทำไมอ่ะคะทำไมเลือกหมายเลข4กันน่ะหมายเลข1ลำปางลำปางทำไมถึงเลือกหมายเลข1อะคะทุกคนเลือกทุกคนมีเหตุผลเพราะอะไรคะประจินบอกว่าหมายเลข4สะดวกสบายเจ้าค่ะเนี่ยเหตุการณ์นี้หากินได้ตลอดนะครูสอนเรื่องนี้ทีไรครูนึกถึงเด็กคนนั้น
รุ่นพี่เราจบไปหลายปีแล้วนะคะครูทัศน์สอนอยู่ในห้องเรียนแล้วครูทัศน์ก็วาดรูปนี้แหละหากินตลอดนะคะก็ให้พี่เขาเลือกเลยว่าเอาหมายเลขไหนที่จะเดินทางไปวอทอนะคะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะคะเขาก็ยกมือขึ้นอาจารย์ครับผมขอไปอธิบายได้ไหมครับครูก็บอกว่าอ่ะออกมาเลยมาเขาก็เดินออกมาหน้าห้องนะคะเขาก็เดินออกมาหน้าห้องแล้วพี่เขาก็เลยไปหยิบปากกามาไปหยิบปากกาไว้บอร์ดนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นผมนะเดินทางจากบ้านไปวอทอผมขอเลือกหมายเลขหนึ่งครับครูทัศน์ก็ถามว่าทำไมอ่ะทำไมถึงเลือกหมายเลขหนึ่งโหอาจารย์กับเพื่อนๆคิดดูถ้าผมเดินทางหมายเลขหนึ่งผมเดินทางหมายเลขหนึ่งแล้วผมขึ้นมาถึงจุดนี้ครับซึ่งเป็นจุดสูงที่สุดสุดยอดเลยครับตรงนี้ครับแล้วเขาก็เขียนแบบนี้เลยนะถ้าผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ผมสามารถมองเห็นวอทอได้ผมสามารถมองเห็นบ้านผมได้ทั้งหมดเลยมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยครับนี่คือคำตอบของรุ่นพี่เราเนี่ยครูทัศน์ก็เลยบอกเนาะคิดได้ยังไงเนี่ยนั่นน่ะสินะนี่คือเหตุผลของหมายเลขหนึ่งเนี่ยจ้ะถ้าไปหมายเลข4จะติดหมายเลข3ทำให้เสียเวลาถ้าไปหมายเลข4จะติดหมายเลข3เหตุผลของลำปางเนี่ยมาหลายคนมีเหตุผลแตกต่างกันไปนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้1 2 3 4เนี่ยครูทัศน์จะจัดกลุ่มแล้วนะครูทัศน์จะจัดกลุ่มครูทัศน์จะจัดให้1 2 3อยู่ด้วยกันค่ะครูทัศน์จัดเส้นทางให้คือ1 2 1 2นะคะแล้วก็หมายเลข3ยึกยักอยู่ด้วยกันแล้วครูทัศน์ก็จับแยกหมายเลข4มาอยู่ต่างหากดูนะ1 2แล้วก็เส้นที่3ครูทัศน์เรียก1 2 3ว่าระยะทางโอเคไหมคะครูทัศน์เรียก1 2 3ว่าระยะทางครูทัศน์เรียกหมายเลข4ว่าการกระจัดครูทัศน์เรียกหมายเลข4นะคะว่าการกระจัดทีนี้มาดูความหมายกันสินะคะความหมายของระยะทางมันคืออะไรเอาฟังนะจ้าความหมายของระยะทางนะคะระยะทางก็คือความยาวนะคะเส้นทางหรือว่าความยาวของการเดินทางทั้งหมดนะคะเส้นทางหรือว่าความยาวของการเดินทางทั้งหมดถ้าเห็นชัดเจนนะคะอย่างเช่นหมายเลข3นะคะหมายเลข3มันจะขึ้นบนลงเหนือล่องใต้ไปซ้ายไปขวาเส้นยึกยักแค่ไหนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะยึกยักไปมาเนี่ยมันจะขึ้นเหนือลงใต้ไปซ้ายไปขวาเรามาคิดทั้งหมดเลยเอามาคิดทั้งหมดคือระยะทางหรือแม้กระทั่งหมายเลข1นะคะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเลยเนี่ยมันล่องเหนือขึ้นไปล่องเหนือล่องเหนือแล้วก็ลงใต้ไม่ว่ามันจะเดินทางไปทางไหนก็แล้วแต่นะคะวกวนแค่ไหนเอามาคิดรวมกันให้หมดเลยในแต่ละเส้นทางเนี่ยคือระยะทางนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะอีกครั้งหนึ่งนะคะระยะทางมันคืออะไรมันเป็นเส้นทางหรือว่าความยาวค่ะจากจุดเริ่มต้นก็คือจากจุดบ้านเนี่ยมันเดินทางไปทางไหนเราเอามาคิดให้หมดเลยขึ้นเหนือลงใต้ไปซ้ายไปขวาจนถึงจุดสุดท้ายคือระยะทางเอามาคิดรวมให้หมดเลยแต่ถ้าเป็นหมายเลข4บางคนบอกว่ามันคือเส้นทางลัดใช่ไหมนะคะคือเส้นทางลัดใช่ไหมคะไม่วกวนไปไหนคือตรงอย่างเดียวนะคะการกระจัด
หมายเลข4เนาะหมายเลข4คือการกระจัดการกระจัดก็คือนะคะเส้นตรงเลยค่ะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเลยเป็นความยาวนะคะจากจุดเริ่มต้นก็คือบ้านไปยังจุดสุดท้ายเลยค่ะมันเป็นเส้นตรงเลยนะคะบางคนบอกว่าเป็นเส้นลัดเลยนะมันไม่ยึกยักยึกยักขึ้นเหนือลงใต้นะเขาเรียกว่าการกระจัดคือจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายแต่ถ้านักเรียนจำความหมายของสองคำนี้ไม่ได้ให้นักเรียนจำรูปแล้วกันเนาะนักเรียนจะเห็นการข้อแตกต่างข้อแตกต่าง1 2 3เนี่ยจัดให้อยู่ด้วยกันคือระยะทางนะคะเป็นความยาวจากจุดเริ่มต้นนะคะไปยังจุดสุดท้ายเป็นความยาวทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นหมายเลข4เห็นชัดเจนเนาะมันเป็นเส้นทางลัดของนักเรียนเนี่ยจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเลยค่ะคือการกระจัดมีแค่นี้เนาะที่จะเพิ่มเติมให้โอเคไหมโอเคเนาะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยนะคะไปดูตัวอย่างการคำนวณค่ะไปดูตัวอย่างการคำนวณในการหาอัตราเร็วอยู่ในแบบฝึกหัดข้อที่2นะคะอยู่ในเอกสารค่ะแบบฝึกหัดบทที่2อ๋อไม่ใช่บทที่3สิข้อที่2ค่ะครูทัศน์ไม่ได้ขยายใหญ่ให้นะนักเรียนคงมีแล้วใช่ไหมมีหรือยังคะข้อที่2อาจารย์พูดได้สุดยอดเลยอะไรอ่ะพูดอะไรได้สุดยอดเลยมันคืออะไรคะสุดยอดเลยเนี่ย อ่ะไปดูข้อที่2นะคะไปดูข้อที่2เห็นเนาะการเดินทางอ๋อการเดินทางนะคะฮัลโหลฮัลโหลไปดูตัวอย่างค่ะการคำนวณเดี๋ยวเดี๋ยวครูทัศน์ถามก่อนว่าเอกสารฉบับนี้เราได้รับยังคะต่อจากการคำนวณเมื่อสักครู่นี้ค่ะแรงรับเมื่อสักครู่นี้ได้ยังอะคะอ๋อได้แล้วนะคะสุดยอดน่ารักมากเลยอะถ้าใครยังไม่ได้ลองเขียนลงในสมุดได้นะคะจ้ะนักกรีธานักกรีธาเหรียญทองโอลิมปิกวิ่ง100เมตรมีใครจดอยู่ไหมคงไม่มีมั้งมีแล้วค่ะได้แล้วค่ะครับผมจุ๊บๆครับผมนักกรีธาเหรียญทองโอลิมปิกวิ่ง100เมตรทำเวลาได้ 9.78 วินาทีนักกรีธาเหรียญทองโอลิมปิกวิ่ง100เมตรนะคะทำเวลาได้ 9.78 วินาทีอยากทราบว่าเขาวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ให้แสดงวิธีคิดนี่ตั้ง2คะแนนเอาสิลองหาคำตอบให้ครูทัศน์ก่อนหาคำตอบให้หน่อยค่ะข้อนี้ได้เท่าไหร่
ชิญจ้ะลองหาคำตอบให้หน่อยนะเสร็จแล้วจะแบ่งปันๆก็ได้นะคะส่งคำตอบให้ครูทัศนะได้คำตอบเท่าไหร่คะอ่ะขอเช็คคำตอบก่อนพาณิชยการปราจีนบุรีตอบมาแล้วนะจ๊ะย้อนกลับไปหาทิศทางให้ด้วยนะคะไปหาทิศทางทิศทางไหนอะลูกทิศทางเรื่องอะไรอะคะทิศทางเรื่องไหนเรื่องระยะทางเมื่อกี้หรอเรื่องรูปเหรอคะหัวข้อไหนคะใครได้คำตอบแล้วนะคะขอคำตอบด้วยนะเรียบร้อยเนาะบางคนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่แน่ใจว่าเรียบร้อยหรือเปล่านะ อัตราเร็วเย้มีคำตอบเดี๋ยวขอเช็คคำตอบก่อนนะมีคำตอบมาให้เอ๊ะถูกหรือเปล่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะเรามาดูกันค่ะนักกรีฑาเหรียญทองโอลิมปิกนะคะวิ่ง100เมตรทำเวลาได้ 9.78 วินาทีนะคะจากโจทย์นะคะอยากทราบว่าเขาวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ให้เราแสดงวิธีทำนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยนักเรียนต้องบอกครูทัศน์ว่าในโจทย์เนี่ยเขากำหนดอะไรมาให้บ้างนะในโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะบอกว่าจากโจทย์นะคะกำหนดให้อ่ะจากโจทย์กำหนดให้อ่ะช่วยครูทัศน์หน่อยเร็วจากโจทย์กำหนดให้อะไรบ้างคะจากโจทย์กำหนดให้อะไรให้ตัวแรกคือให้อะไรคะ100เมตรคืออะไร100เมตรคืออะไรคะ100เมตรตรงนี้คือระยะทางสัญลักษณ์ที่ใช้คืออะไรคะสัญลักษณ์ที่ใช้คือติ๊กตอกคือตัวอะไรคะคือตัว S นะคะS เท่ากับ100เมตรจ้าโจทย์ให้อะไรอีกคะทำเวลาได้ 9.78 วินาทีให้เวลาตัวแปรคืออะไรคะเวลาตัวแปรคืออะไรคือตัว T เท่ากับ9.78 วินาทีหมดแล้วในโจทย์ให้มา2ตัวคือระยะทางกับเวลาในโจทย์ต้องการทราบหรือว่าต้องการให้เราเนี่ยต้องการให้เราหาอะไรคะหาอัตราเร็วคือตัวอะไรคือตัว V แมนบ๊อแมนนะฮะคือตัว V เขาให้หาตัว V เราไม่รู้ก็ question mark โอเคอ่ะบรรทัดนี้ไม่ใช่บรรทัดนี้สิ1 2 3ผ่านไหมคะ ผ่านไหมคะนักเรียนจะต้องสามารถบอกได้นะว่าในโจทย์เนี่ยให้อะไรเราก่อนให้อะไรเรามาบ้างจะต้องบอกได้นะจ้าจะต้องบอกได้ว่าให้อะไรเราบ้างจากนั้นเราจะต้องรู้ว่าในโจทย์เนี่ยต้องการให้เราหาอะไรเรารู้ว่าต้องการหาอัตราเร็วใช่ไหมคะใช่เราได้ละต้องการหา V นะใช้สูตรไหนคะจากสูตรใช้สูตรไหน V เท่ากับ S ส่วน TV เท่ากับ S ส่วน T ใช้สูตรนี้เนาะจากนั้นแทนค่าค่ะ
แทนค่ะจากนั้นแทนค่า v เรายังไม่รู้นะคะอ่ะคงไว้เหมือนเดิม v เท่ากับ s คืออะไรคะ100แทนค่าลงไป100หารด้วยหารด้วย t ค่ะหารด้วย t t คืออะไรคะ 9.78 9.78 เท่ากับเท่าไหร่คะหารจึ๊บๆๆๆให้ครูทัดหน่อยได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขให้หน่อยสิคะหรือไม่ก็คิดแล้วให้หน่อยสิตึ๊กๆๆๆอ๋อยังไม่มีคำตอบส่งมาเลยนะรอคำตอบอยู่นะจ๊ะครูทัดขอทศนิยมตัวเดียวค่ะเอ้ยเก่งมากเลยนะคะปรากฏว่าได้เหมือนเลยได้เหมือนกันเลยคำตอบก็คือ 10.2 V เท่ากับ 10.2 หรืออัตราเร็วเท่ากับ 10.2 หน่วยเป็นอะไรคะอัตราเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีจบแล้วอ่ะตอบแล้วค่ะตอบแล้ว 10.2 เมตรต่อวินาทีค่ะโอเคไหมคะโอเคนะคะจ้ะรอนะฮะรอเรียบร้อยแล้วขอสัญลักษณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวครูทัดพาไปดูปริมาณตัวที่2กันครูทัดจะพาไปดูปริมาณตัวที่2เนี่ยคะครูทัดพาไปดูความเร็วค่ะเรียบร้อยนะคะหน้านี้เรียบร้อยไปแล้วนะไปแล้วค่ะไปดูความเร็วค่ะปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงอัตราเร็วผ่านไปตัวนี้ตัวที่2คือความเร็วนะคะไปดูความเร็วกันค่ะเอาความหมายก่อนนะความเร็วนะฮะความเร็วมันคืออัตราการกระจัดของวัตถุอัตราการกระจัดของวัตถุความเร็วนะคะจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเมตรต่อวินาทีแล้วก็มีสูตรในการคำนวณด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันความเร็วนะคะมันเป็นอัตราการกระจัดของวัตถุนะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแล้วก็มีสูตรในการคำนวณด้วยเรียบร้อยนะคะทักทายชลบุรีนะคะโอ้ยนักเรียนมีใครไม่เข้าใจไหมคะลืมถามตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในการคำนวณหาอัตราเร็วอะค่ะย้อนครูทัดขอย้อนหน่อยเนาะคำนวณเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เป็นตัวอย่างนักกรีธาน่ะมีใครไม่เข้าใจมีไหมคะครูทัดให้ตัวอย่างเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวครูทัดมีตัวอย่างให้นะคะจ่าเดี๋ยวครูทัดมีตัวอย่างตามหลังให้แต่นะตอนนี้มีตัวอย่างให้ตัวอย่างเดียวก่อนติดขัดตรงไหนมีไหมคะสอบถามได้นะเรียบร้อยนะคะครูทัดพาไปดูสูตรความเร็วค่ะความเร็วถ้าเห็นตัวแบบเนี้ยแปลกๆอีกแล้วนะคะมันคือปริมาณอะไรอะคะจำได้ไหมครูทัดเคยพูดไปแล้วมีใครจำได้หรือเปล่าคือปริมาณเวกเตอร์นะคะถ้ามีมุม
อยู่ด้านบนใส่หมวกใส่มุมให้มันอยู่ด้านบนเนี่ยนะคะเวลาเราอ่านยังไงคะเวกเตอร์ v อ่ะเวกเตอร์ v เวกเตอร์ d แสดงว่า2ตัวนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์ถามว่าต่างจากอัตราเร็วไหมคะต่างเนาะเพราะอัตราเร็วมันเป็น v เฉยๆเนาะมันไม่มีหมวกอยู่ข้างบนมันไม่มีมุมมันไม่มีอะไรอยู่ด้านบนนั่นแสดงว่ามันเป็นปริมาณสเกลาถ้าเป็น v เฉยๆคืออัตราเร็วนะแต่ถ้ามีหมวกอยู่ด้านบนเมื่อไหร่เป็นความเร็วเวกเตอร์ v คือความเร็วโอเคไหมคะสูตรในการหาความเร็วคือเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ d ส่วน t ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันได้โจทย์อ๋อไม่ใช่สิได้สูตรแล้วเนาะได้สูตรกันเรียบร้อยละอ่ะไปดูซิว่าแต่ละตัวมันคืออะไรเมื่อเวกเตอร์ v คือความเร็วความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเวกเตอร์ d คือการกระจัดการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรทักทายเทคโนโลยีชลบุรีนะคะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรโอเคเวลาเหมือนเดิมโอโจด้วยนะคะเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะคะจ้ะเวลามีหน่วยเป็นวินาทีเวกเตอร์ v คือความเร็วนะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรเวกเตอร์ d นะคะคือการกระจัด t ก็คือเวลาเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยนะคะครูทัศน์พาไปดูปริมาณที่เกี่ยวข้องอีกสักตัวนะคะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างไปดูความเร่งค่ะความเร่งจะเอาความหมายไปก่อนนะความเร่งจะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยนะคะสำหรับความเร่งมันคืออะไรนะความเร่งก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาหรือนะคะอัตราการเปลี่ยนความเร็วนะซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์หน่วยของความเร่งคืออะไรคะหน่วยของความเร่งคืออะไรตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วหน่วยของความเร่งคือเมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่ามันมียกกำลังสองด้วยนะเดี๋ยวเราได้เห็นรูปร่างหน้าตานะคะไปดูในเรื่องของสูตรนะคะไปดูเรื่องของสูตรความเร่งนะคะความเร่งมันเป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปนะคะเป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปใน1หน่วยเวลานะคะหรืออัตราการเปลี่ยนความเร็วนะคะซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะความเร่งเท่ากับความเร็วสุดท้ายลบความเร็วต้นหารด้วยเวลาสุดท้ายลบเวลาเริ่มต้นความเร่งก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นเราขับรถมอเตอร์ไซค์ปื้นๆไปนะคะเราขับไปด้วยความเร็วคือ20เราบิดไปบิดคันเร่งไปเข็มไมค์มันชี้ไปที่20อยู่ดีๆค่ะเราอยากเพิ่มความเร็วขึ้นจาก20นะคะเปลี่ยนไปเป็น60 20เปลี่ยนไปเป็น60 60ถามว่ารถคันนี้มีความเร่งเกิดขึ้นไหมคะมีความเร่งเกิดขึ้นนะเนื่องจากว่าความเร่งมันก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนจากข
ค่าน้อยไปเป็นค่ามากมันมีความเร่งทีนี้จากที่ครูทัศน์ขับมอเตอร์ไซค์ปื้นๆครูทัศน์ขับที่40ครูทัศน์ผ่อนผ่อนความเร็วลงให้มันช้าลงเปลี่ยนมาเป็น20รถคันนี้มีความเร่งไหมคะจากที่เคยขับเข็มชี้ที่40เปลี่ยนมาเป็น20รถคันนี้มีความเร่งไหมมีรถคันนี้มีความเร่งนะแต่ว่าความเร่งที่เกิดขึ้นมันจะติดลบนะคะเนื่องจากว่ามันช้าลงเขาจะเรียกว่าความหน่วงเขาจะเรียกว่าความหน่วงนะคะฝากไว้ว่าความเร่งคือความเร็วที่เปลี่ยนไปไม่ว่ามันจะเปลี่ยนจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากถ้าความเร็วมันเปลี่ยนแสดงว่ารถคันนั้นมีความเร่งจำไว้นะนะคะความเร่งนะคะในการหาความเร่งก็คือความเร็วสุดท้ายลบความเร็วต้นหารด้วยเวลาสุดท้ายลบเวลาเริ่มต้นเรียบร้อยเนาะมาดูตรงนี้นะคะเวกเตอร์ A นะคะเท่ากับสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมดูชัดๆก่อนสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเวลาเราอ่านนะคะเดลต้านะเดลต้า V เดลต้าข้างล่างก็เป็นเดลต้าความหมายของมันก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมคะในสูตรในการหาความเร่งนะคะสูตรในการหาความเร่งสูตรในการหาความเร่งนะคะเราจะใช้สูตร A เท่ากับหรือว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเดลต้า V หารด้วยเดลต้า T นะคะเป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปส่วนตัว T ก็คือความเวลาที่เปลี่ยนไปเดลต้า V ข้างบนตรงนี้คคือความเร็วที่เปลี่ยนไปให้เข้าใจว่าเป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปส่วนด้านล่างนะคะเดลต้า T ก็คือความเวลาที่เปลี่ยนไปเวกเตอร์ V ข้างบนคือความเร็วนะคะเมื่อมีเดลต้าอยู่ด้านหน้าแสดงว่ามันเป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปส่วน T มันคือเวลาถ้าเดลต้า T ก็คือเวลาที่เปลี่ยนไปโอเคไหมคะโอเคเนาะเขียนความหมายให้ครูทัศน์ก่อนความหมายให้หน่อยนะเวกเตอร์ A คืออะไรคะคือความเร่งเนาะคือความเร่งมีหน่วยเป็นไรคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองเดลต้า V คืออะไรเดลต้า V คืออะไรคะความเร็วที่เปลี่ยนไปความเร็วที่เปลี่ยนไปจ้าเป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปมีหน่วยเป็นอะไรเมตรต่อวินาทีจ้าเมตรต่อวินาทีเดลต้าทีเวลาที่เปลี่ยนไปค่ะมีหน่วยเป็นวินาทีนี่คือสูตรในการหาความเร่งนะจ๊ะนักเรียนติดขัดตรงไหนนักเรียนถามครูนะคะจ้าครูทัศน์ขอเช็คข้อมูลก่อนนะ
โอเคไหมคะสูตรเรียบร้อยเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างกันค่ะลอกโจทย์ก่อนตัวอย่างค่ะรถยนต์โดยสารออกจากสถานีจอดรถวิ่งไปทางทิศตะวันออกและมีความเร็ว24เมตรต่อวินาทีในเวลา12วินาทีรถแล่นด้วยความเร่งเท่าใดเรียบร้อยแล้วขอสัญลักษณ์ด้วยนะคะอ๋อจดเสร็จแล้วค่ะครูทัศน์เอ๊ะครูทัศน์ตกภาษาไทยหรือเปล่านี้อ่ะทีนี้นะคะมาดูกันเอาเวลาเหลือน้อยนิดเดี๋ยวครูทัศน์จะได้ฝากเป็นการบ้านต่อนะคะแต่ว่าเรามาช่วยกันก่อนเนาะเรามาช่วยกันวิเคราะห์นิดนึงนะคะแล้วก็ฝากเป็นการบ้านดูโจทย์นะจ๊ะดูโจทย์รถยนต์นะคะแล่นจากรถยนต์แล่นจากไหนไปไหนเนี่ยรถยนต์โดยสารนะออกจากสถานีจอดรถวิ่งไปทางทิศตะวันออกนะฮะและมีความเร็ว24เมตรต่อวินาทีนะฮะในเวลา12วินาทีนะฮะถามหาความเร่งค่ะว่ารถคันนี้นะคะมีความเร่งเท่าไรอ่ะเวลาทำนะจ๊ะแสดงวิธีทำให้ครูทัดด้วยนะอ่ะวิธีทำจากโจทย์ลืมถามนะคะว่าจดเสร็จกันหมดทุกคนหรือยังครูทัดรีบไปถึงไหนเนี่ยจดเสร็จกันหมดทุกคนหรือยังอะคะเสร็จแล้วเนาะโอเคจากโจทย์กำหนดให้วิเคราะห์ออกมาก่อนนะจ๊ะว่าให้อะไรบ้างให้อะไรบ้างคะให้อะไรบ้างเออนั่นน่ะสินะเออใครช่วยครูทัศน์ได้บ้างเอาสิจะไม่เขียนให้ดูเลยนะให้อะไรบ้างอะคะช่วยครูทัศน์หน่อยเร็วหูยโจทย์บอกชัดเจนเลยใช่ไหมคะมีความเร็ว24เมตรต่อวินาทีเวลา12วินาทีให้อะไรอีกไหมคะไม่ให้เนาะให้แค่นี้แอบให้แค่นี้ฝากเป็นการบ้านทำต่อให้เสร็จเอ้ยครูทัศน์ช่วยแล้วนะจากโจทย์กำหนดให้คือให้ความเร็วมานะให้เวลามาทีนี้ฝากดูหน่อยว่าไอ้ความเร็วที่ให้มาเนี่ยเป็นความเร็วต้นหรือว่าความเร็วปลายเป็นความเร็วต้นหรือว่าความเร็วปลายความเร็วต้นความเร็วปลายมันคืออะไรนะคะย้อนไปดูที่สูตรนะคะสูตรในการหาความเร่งเนี่ยเขาบอกว่าความเร็วสุดท้ายลบความเร็วต้นเพราะฉะนั้นความเร็วที่เราจะต้องรู้นะคะคือความเร็วสุดท้ายหรือว่าความเร็วปลายนั่นเองแล้วก็ความเร็วต้นนะคะความเร็วมี2ตัวนะความเร็วปลายหรือว่าความเร็วสุดท้าย1ตัวละตัวที่2ก็คือความเร็วต้นเพราะฉะนั้นในโจทย์หนูต้องบอกครูทัศน์ได้ว่าความเร็วที่เขาให้มาคือ24เมตรต่อวินาทีคือความเร็วอะไรคะความเร็วต้นหรือความเร็วปลายหรือว่าความเร็วสุดท้ายเป็นความเร็วต้นหรือว่าความเร็วสุดท้ายเวลา12วินาทีในที่นี้นะคะมันเป็นเวลาอะไรล่ะเวลาสุดท้ายหรือว่าเวลาเริ่มต้น
เวลาก็มี2ตัวนะเวลาสุดท้ายกับเวลาเริ่มต้นอืม12วินาทีตรงนี้คือสุดท้ายหรือว่าเริ่มต้นไปลองคิดลองทำมาให้ดูหน่อยนะจ๊ะเอาสินะคะก่อนจากกันไปครูทัศน์ฝากการบ้านนะคะครูทัศน์ฝากการบ้านเรื่องนี้ด้วยนะแล้วครูทัศน์ก็นะคะครูทัศน์ขอนะคะครูทัศน์ขอให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีทำให้ครูทัศน์อย่างละเอียดด้วยนะในการหาคำตอบตัวอย่างนี้นะคะขอให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีทำอย่างละเอียดให้ครูทัศน์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ลองไปฝึกไปคำนวณดูมานะคะถ้าติดขัดตรงไหนนะคะก็เอาไว้คุยกันในวันพฤหัสเนาะแต่ว่าขอนะคะคือว่าอยากให้เราเนี่ยลองไปคิดลองไปฝึกเขียนก่อนนะลองร่างมาก่อนเนาะแล้ววันพฤหัสเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะแล้วก็ขอฝากด้วยฝากทบทวนเนื้อหาที่เราได้พูดคุยกันมานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการคำนวณนะคะคืออัตราเร็วนะความเร็วแล้วตอนนี้อยู่ที่ความเร่งนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูทัศน์ทบทวนให้เนาะแล้วก็จะดูในเรื่องของเนื้อหาต่อไปเนาะในเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ต่อนะคะสำหรับวันนี้ติดขัดตรงไหนเชิญนะคะสำหรับคำถาม ความเร็วต้นหรือเปล่าคะไม่รู้นะลองไปฝึกเขียนลองไปคิดดูนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพูดคุยกันในวันพฤหัสเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูทัศน์ขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะน่ารักมากเลยในการตอบคำถามนะคะแล้วก็ในการถามว่าตรงนี้ยังไม่เข้าใจย้อนให้หน่อยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะรักษาความดีนี้ไว้นะจ๊ะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะที่ร่วมกิจกรรมกับครูทัศน์นะคะฝากด้วยนะคะค่านิยม12ประการวันนี้ต้องทำให้ได้1ข้อนะครูทัศน์เริ่มต้นให้พวกเราฝึกปฏิบัติมาคือเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวาน1ข้อวันนี้1ข้อวันนี้ได้รวมแล้ววันนี้2ข้อนะ2ข้อแล้วนะมันจะต้องมีสักวันนะที่จะครบ12ประการโอเคมั้ยฮะโอเคเนาะจ้ะสำหรับวันนี้ครูทัศน์ไปนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ